สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบีมอเตอร์ฟิกแล้วนะครับวันนี้นะครับบีก็จะพาทุกท่านนะฮะมาชมเจ็ตสกีนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับเป็นเจ็ตสกียืนนะครับผมวันนี้นะครับบีก็จะพามาชมสุดยอดเจ็ตสกียืนนะครับของคาวาซากินะครับผมวันนี้นะฮะบีจะพามาชมในรุ่นของ SXR นะครับ 1500cc นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง นะครับตอนนี้เรือจอดอยู่ทางด้านหลังบีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นรูปโฉมนะครับของตัวเจ็ตสกียืนนะครับ SXR นะครับ 1500cc นะครับผมเรือมันลำนี้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับของตัวคาวาซากิก็คือสีเขียวดำนะครับเป็นที่เป็นสีสัญลักษณ์ของตัวคาวาซากิเลยนะครับเราไปดูรอบๆกันก่อนนะครับว่าเรือลำนี้นะครับมีความสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ตัวนี้จะขนาดเครื่องยนต์ถึง 1500cc เลยนะครับรับรองเดือดสะใจแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับผมว่าตัวเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบไหนนะครับผมวิธีการเปิดตัวห้องเครื่องยนต์ก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นตัวเจ็ตสกียืนนะครับผมจะมีฝาตรงด้านบนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะมีปุ่มคำว่าตัว open กับคำว่า lock นะครับถ้าเกิดเป็น lock เนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดตัวฝาเครื่องยนต์ได้นะครับเราต้องดันปุ่มตรงนี้นะครับไปที่คำว่า open เราสามารถเปิดถึงจะเปิดตัวเครื่องยนต์ได้นะครับผมก็คือวิธีการเปิดง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ดันตรงด้านล่างขึ้นมานะครับทางล็อกด้านล่างก็จะเปิดขึ้นมาครับตอนนี้เราก็สามารถยกฝาตัวเครื่องยนต์ขึ้นได้แล้วนะครับผมเราไปชมกันนะครับด้านในจะเป็นยังไงน่าสนใจยังไงนะครับตอนนี้นะครับบีก็ได้เปิดฝาตัวเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ของตัวคาวาซากินะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบเลยนะครับผมความเร็วตัวนี้จะอยู่ที่ 1500cc นะครับผมนี่ภายในของห้องเครื่องยนต์ของตัวคาวาซากิเจ็ตสกี SXR 1500cc นะครับมันก็จะเป็นตัวของระบบตัวไล่น้ำต่างๆนะครับผมฝาถังน้ำมันนะครับจะอยู่ทางด้านหน้าเรือนะครับไปดูท้องด้านใต้ท้องของตัวเรือนะครับด้านใต้ท้องเรือนะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมากกว่าปี2017-2018นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคอเรือนะครับว่าตรงคอเรือมีเราสามารถดูการโชว์อะไรของทางเรือได้บ้างนะครับของด้านคอเรือนะครับจะไม่เหมือนคอเรือของตัวเรือนั่งครับตัวเรือนั่งก็จะบอกพวกความเร็วเข็มไม้ต่างๆนะครับแต่ตัวของเจ็ตสกียืนนะครับผมจะบอกเพียงแค่ตัวปุ่มของน้ำมันนะครับและน้ำมันใกล้หมดก็จะเปลี่ยนทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนเครื่องยนต์มีปัญหาก็จะเปลี่ยนทางด้านขวามือนะครับจะมีอยู่สองปุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของคันเร่งนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเราแค่กดตรงนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัว SXR 1500cc ของตัวคาวาซากิลำนี้นะครับทางเรานะครับเสนอขายอยู่ที่ 410,000 บาทนะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยนะครับลูกค้าจองตอนนี้สามารถรับเรือได้เลยนะครับตอนนี้เรือเข้าแล้วนะครับผมพร้อมกับเสื้อชูชีพและกางเกงพร้อมลงน้ำได้เลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องซื้อเครื่องอย่างนะครับผมทางเรานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายคาวาซากิเจ็ตสกีนะครับเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับและเป็นเจ้าเดียวของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เรือศูนย์ดีๆนะครับผมที่ไม่ได้นำเข้าจากต่างประเทศมาโดยผิดกฎหมายนะครับก็สามารถโทรหาบีได้เลยนะครับผมวันนี้พี่ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ